สวัสดีค่ะวันนี้เบนก็กลับมารีวิวกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะใบ Findi Can I ตัวนี้เป็นรุ่น small size ค่ะรุ่น small size ตัวนี้เป็นไซส์8นิ้วค่ะแต่ความจุของเขาอะค่ะดีกว่า Chanel 8นิ้วจริงๆเพราะว่าเนื่องจากใบเนี้ย Findi ผลิตออกมาดูดีมากคือทำฐานของตัวกระเป๋าเนี่ยค่ะมีความกว้างประมาณตรงนี้น่าจะกว้างกว่าตัว Chanelคลาสสิก8นิ้วประมาณ1นิ้วประมาณ3นิ้วเนาะตัวนั้นน่าจะประมาณ 2.5 ตรงนี้เบนก็เลยอยากมาเป็นทางเลือกสำหรับใครที่มองหากระเป๋าไซส์8นิ้วและลักษณะเหมือนกระเป๋า Chanel นะคะเนื่องด้วยจากแบบและรูปลักษณ์ของตัวกระเป๋าใบนี้ก็มีโซ่เหมือนกันกับหนังที่เป็นหนังเรียบตัวนี้เป็นตัว F ตรงนี้ซึ่งคงความเอกลักษณ์ของตัว Findi ได้อย่างดีเลยถือว่าเป็นกระเป๋ารุ่นที่น่าใช้อีกเช่นเดียวกันค่ะใบนี้ก็จะออกเทาๆอมฟ้าๆนะคะซึ่งเบนเนี่ยจะชอบสีโทนนี้เป็นพิเศษมาพูดถึงความจุใบนี้เบนก็อยากจะมารีวิวความจุใบนี้เพราะว่าถือว่าเป็นกระเป๋าไซส์เล็กที่เอามาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆกับผู้ชมที่ดูเนี่ยว่าน่าซื้อหรือเปล่านี่ค่ะตัวที่เบนใช้ตอนนี้คือเบนใช้กระเป๋า Chanel Ocas ตัวนี้ใส่ลงไปแล้วก็กระเป๋าเศษตังค์ตัวนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องพกใส่กระเป๋ากันทุกคนก็คือตัวแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ตัวนี้เราจำเป็นที่จะต้องพกนะคะเพื่อที่เวลาเราออกไปไหนเนี่ยต้องล้างมือด้วยจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ AirPods ตัวนี้นะคะแล้วก็ลิปสติก1แท่งดูสิถ้าเทียบกับ Chanel Classic 8นิ้วเนี่ยจะใส่ของเท่านี้ไม่พอค่ะมันจะจบอยู่ที่ตัวเจลแอลกอฮอล์เท่านั้นแต่คือตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบดูสิคะสามารถที่จะใส่มือถือลงไปได้อีก1เครื่องซึ่งหมายความว่ากระเป๋าไซส์เนี้ยคือเขาทำมาความจุได้ดีมากทีเดียวเลยค่ะแล้วก็ทรงของกระเป๋าเมื่อหลังจากที่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่มีความดูไม่แปลกตาเนาะก็ยังดูสวยแล้วก็ยังดูตั้งทรงอีกนอกจากนั้นเนี่ยกระเป๋าใบนี้ข้อดีของมันเนี่ยคือสายของ Findi เนี่ยเขาปรับไม่ได้นะคะใบนี้เพราะว่าเป็นโซ่แล้วก็ทำมายึดอย่างนี้เลยก็คอสบอดี้ออกมาเนี่ยสำหรับเบนเนี่ยมีความรู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้ค่ะยาวเกินไปเพราะคอสบอดี้ออกมามันจะดูไม่ค่อยสวยก็คือจะต้องแบบมันก็จะมีวิธีนึงนะคะในการเก็บแบบเหมือนสายโซ่เนี่ยให้มันดูสั้นลงเบนก็จะมาทำแบบนี้นี่เบนมาทำแบบนี้นะคะคล้องแบบนี้ปึ๊บ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 สายโซ่เนี่ยก็จะดูสั้นลงแล้วเวลาเราอยู่ตรงสะพายข้างค่ะก็จะดูสวยแล้วก็คอสบอดี้เนี่ยก็จะดูสูงขึ้นแล้วอยู่ตรงด้านข้างเนี่ยก็จะดูสวยขึ้นวิธีการเก็บโซ่ของกระเป๋าใบนี้ซึ่งชาแนลเนี่ยเป็นแนะนำไปแล้วว่าถ้าเวลาเก็บโซ่เนี่ยมันต้องเก็บข้างในแล้วก็ผูกกันค่ะส่วนใบนี้ก็จะใช้วิธีการปรับโซ่แบบนี้เอาแล้วก็ดูไม่น่าเกลียดด้วยถ้ามาพูดถึงว่าใบนี้ทำไมถึงหลงรักเป็นพิเศษ1ราคาของกระเป๋าใบนี้ไม่แรงมากค่ะและถ้าซื้อที่เมืองนอกเนี่ยกระเป๋ามีโอกาสที่จะเซลล์ด้วยในบางซีซันเพราะว่าเป็นกระเป๋าซีซันนอลนะคะ Findi ซีซันนอลเนี่ยมันก็มีเซลล์ลดราคาอาจจะ 20% 30% 50% แต่ขึ้นอยู่กับตัวสีเนาะถ้าบางสีที่มันเป็นสี normal เป็นสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ลดแต่ถ้าเป็นสีพวกสีก็อาจจะลดราคาในส่วนนี้เองแล้วก็รวมไปถึงกับรองเท้าด้วยเช่นกันมาพูดถึงใบเนี้ยเลยถ้าเบนมองว่าน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างเบาค่ะแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือกระเป๋าใบนี้ตัวโซ่เนี่ยมีน้ำหนักมากเกินไปด้วยความที่ถ้าเราซื้อกระเป๋าใบละ 30,000 เนาะเขาจะทำโซ่แบบก้องแก๊งเนี่ยมันคงไม่ใช่ดังนั้นความหนักของกระเป๋ากับไซส์ตรงเนี้ยมันก็เลยดูหนักมากกว่าคือถือว่าเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างใบเล็กและจุกกระทัดรัดด้วยและราคาที่ซื้อมาเนี่ยเหมือนกับไม่ถึง 30,000 บาทถือว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้ดีทีเดียวมาพูดถึงเป็นเอาของออกแล้วภายในกระเป๋าก่อนภายในกระเป๋าเป็นยังไม่ได้แนะนำไปว่าข้างในเนี่ยมีอะไรข้างในของกระเป๋าเนี่ยเป็นหนังกำมะหยี่ซึ่งเป็นกำมะหยี่ที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นกำมะหยี่ถ้าจับจริงๆเนาะเบนก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกำมะหยี่แต่มันคือกำมะหยี่ที่ดูแบบสั้นถ้ามองแต่ตรงเนี้ยอาจจะดูมองเป็นหนังสีเทาเลยแล้วก็มีช่องเล็กๆตรงนี้นะคะข้างในเช่นเดียวกันกระเป๋าทุกใบทุกแบรนด์ส่วนมากก็จะมีช่องแบบนี้ให้อยู่เหมือนกันในข้างในนี้นะ
อันนี้เป็นรีวิวแบบสั้นๆของตัวใบนี้ที่อยากจะมาให้ผู้ชมอะค่ะได้เหมือนกับดูชาแนลกันไปเยอะแล้วมาดูใบเล็กๆสั้นๆแล้วก็ดูหน้าใช้เก๋ๆกันบ้างค่ะถือว่าใบนี้เป็นใบที่เก๋ใช้งานง่ายแล้วก็ตอบโจทย์เวลาวันที่เราเร่งรีบเหมือนกันค่ะใบนี้เบนก็จะหยิบใช้เวลาที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องระวังมากแล้วก็พกของเพียงแค่นิดเดียวก่อนจากไปกันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับเบนด้วยนะคะในคลิปนี้วันนี้เบนก็จะลาไปด้วยกับกระเป๋าใบนี้ใบเล็กน่ารักใส่ของแล้วก็ดูกระจุ๋งกระจิ๋งดีนะคะและราคาก็ไม่แรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ